มันเป็นยังไงไหนเล่ามาสิทำไมทั่วโลกเขาสรรเสริญสดุดีนักเตะหมายเลข17ของเรากันนะักเขาแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราเสียแต้มกับลีดยูไนเต็ดได้ยังไงนะครับมันถึงขนาดมีกูรูบอกว่าแมนยูเนี่ยไปพลาดท่าในบ้านให้กับทีมที่ไม่มีโค้ชเพราะไล่เจสซี่มาร์ชออกไปแล้วและคริสโฮมาร์ชที่เป็นอดีตผู้ช่วยของลาฟรังนี่ก็ไม่ได้คุมทีมเหมือนที่คิดต่างฝ่ายต่างยืนมานั่งสำรองเก้ๆกลางๆเอาใครจะสั่งวะเอาเองสั่งแล้วกันเอาเองตะโกนเฮ้ยทำไมเราถึงเสียแต้มกับยูงทองลีดยูไนเต็ดที่ไม่พร้อมมันมีเหตุผลอยู่นะครับและการออกสตาร์ทตัวจริงที่เราคาดกันเมื่อวานเป๊ะหมดกานาโชต้องลงเพราะอันโทนี่ไม่ได้ลงแต่มันน่าหงุดหงิดตรงที่มันไม่มีใครยอมเล่นทางขวาสุดท้ายก็ต้องเอานักเตะที่ดีที่สุดในทีมตอนนี้อย่างแรกฝ่อไปเล่นทางขวาถูกไหมเพราะแก้ไขกันไม่งั้นก็ต้องไปหน้าที่ใครดูโน่อีกแล้วเหรอซาบิเซอร์ต้องลงทันทีเพราะเจ็บกันหมดก็จับคู่กับเฟรดแล้วมันเวิร์กหรือเปล่ารวมถึงนะครับมันมีนักฟุตบอลอีกคนหนึ่งของปีศาจแดงนะครับที่ผมไม่แฮปปี้กับการกระทำเขามากมากมากเลยนะครับซึ่งผมโกรธมากเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุยกันหลังเกมที่เสมอกับลีด 2-2 นะครับมีหลายท็อปิกมากๆแต่ว่าขอไปสตาร์ทด้วยบิ๊กนิวส์ก่อนเมื่อวานนี้ไม่ได้มีเพียงแค่พรีเมียร์ลีกที่พลิกล็อกนะครับเพราะว่าบอลถ้วยของฝรั่งเศสก็พลิกครับปารีสแซงต์แชร์กแมงแพ้ตกรอบเลยครับทั้งที่เอาตัวจริงลงหมดโดนมักเซย์อัด 2-1 ลามอสทำเสียจุดโทษแล้วเป็นอเล็กซิสซานเชสยิงจุดโทษครับแต่ลามอสก็มงตีเสมอได้นะครับแต่ก็มาโดนยิงไกลซึ่งการตกรอบเนี่ยโหโดนด่าเยอะมากนะครับแต่ไม่เป็นประเด็นเท่าหมายเลขเสื้อของเลียวเนลเมสซี่ครับคุณผู้ชมน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมสซี่เวลาอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ยต้องใส่หมายเลข10แต่พอมาที่เปเช่เบอร์10เนี่ยเนย์มาร์เป็นเจ้าของเมสซี่ก็เลยต้องย้ายไปใส่หมายเลข30ใช่ไหมครับแต่ทำไมเมื่อคืนนี้ถ้าใครสังเกตนะครับเลียวเนลใส่หมายเลข10ครับแล้วเนย์มาร์ย้อมเปลี่ยนเบอร์ไปใส่เบอร์11เหตุผลก็คือบอลถ้วยรายการเนี่ยครับมันเหมือนตั้งกิมมิคเป็นกฎออกมาว่านักฟุตบอลทุกคนที่ลงสนามครับจะต้องใส่เสื้อหมายเลข1ถึง11ย้อนกลับไปเหมือนกับฟุตบอลในสมัยก่อนครับซึ่งถือว่ามีเสน่ห์มากๆเลยครับคือสมัยก่อนนะครับคุณจะเป็นมันจะเรียงอย่างนี้เลยก็คือแบ็คขวาก็คือเบอร์2แบ็คซ้ายก็คือเบอร์3โกก็คือเบอร์1นึกออกป่ะกองหน้าคู่กันก็คือ9กับ10รายการนี้ของฝรั่งเศสเขาให้ใส่แบบนี้ครับซึ่งเนย์มาร์น่ารักมากนะครับให้เมสซี่ใส่เบอร์10แล้วตัวเองยอมย้ายไปใส่เบอร์11แต่พอไปเล่นในลีกก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือเมสซี่ก็ต้องใส่หมายเลข30นะครับอย่างไรก็ตามตกรอบครับเปเช่นะครับนอกเหนือจากนั้นครับโอบาเมยังเมื่อวานนำเสนอไปนะครับวันนี้เขาน่าจะได้ทีมใหม่แล้วนะครับเมื่อสื่อฝรั่งเศสออกมารายงานว่าเอซิมิลานไม่ขยับนะครับโอบาเมยังกำลังจะย้ายไปอยู่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่สหรัฐอเมริกาครับกับลอสแอนเจลิสเอฟซีนะครับเป็นสัญญายืมตัวนะฮะหลังจากที่เพิ่งจะมาเชลซีเมื่อกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับค่าตัว 10.3 ล้านปอนด์นะครับหมายถึงว่าครั้งที่มาเชลซีนะครับวันนั้นเนี่ยทุกคนน่าจะพอทราบมาดีว่าทูเคิลอยากได้เขาเพราะเคยร่วมงานกันที่ดอร์ทมุนด์แต่พอมาเล่นให้เชลซีแค่66นาทีโดนเปลี่ยนตัวออกวันรุ่งขึ้นทูเคิลตัวไล่ออกในเกมที่แพ้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถูกไหมครับแต่ว่าคนที่ซื้อมาไม่ได้ใช้เพราะไม่อยู่แล้วคนที่อยู่ก็ไม่อยากจะใช้งานนะครับก็เอาออกไปนะครับกำลังจะไปเริ่มงานใหม่ที่สหรัฐนะครับสเปอร์บ้างครับคอนเต้กลับมาแล้วนะครับหลังจากไปผ่าตัดดูแลสุขภาพมานะครับตัดถุงน้ำดีออกไปเลยเกาบาโดนะครับภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ต้องจำหรอกยากไม่ต้องขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเขาคัมแบ็กกลับมาที่อังกฤษแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะคุมทีมให้กับท็อตแนมได้นะครับเป็นข้อมูลสำหรับแฟนสเปอร์นะฮะในการที่ไก่เดทองจะเจอกับเลสเตอร์สัปดาห์นี้แต่ข่าวร้ายก็คืออูโกโยลิสเจ็บนะครับผู้รักษาประตูตัวจริงเจ็บเข่าพักถึง6วีคนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นครับเราไปปิดท้ายกันที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเป็นข่าวดีมากเลยนะครับตอนที่ไปเมืองเขาเนี่ยก็คงมีแต่แสงสว่างนะครับว่าบอร์ดบริหารเวิร์กแล้วให้เอ็ดดี้ฮาวในการคุมอำนาจเป็ดเสร็จมันดูดีมากๆล่าสุดครับเขาพัฒนาต่อเนื่องนะครับนอกเหนือจากผลงานในลีกปีนี้ลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกในการจบที่4พวกบรรดาฝ่ายบริหารก็ไปซื้อที่ดินคืนครับก็คือบริเวณเซนต์เจมส์พาร์คครับตอนนี้ความจุก็คือมากแล้วนะครับ52,000เป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดหมายถึงจุคนได้มากที่สุดอันดับที่7ของพรีเมียร์ลีกนะครับอันดับ1ก็คือโอทราฟอร์ดอันนี้เราไม่นับเวมบลีย์นะโอทราฟอร์ดอันดับ1 2เป็นสเปอร์นะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมาเป็นพวกเอมิเรตพวกเวสต์แฮมนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยใหญ่เป็นอันดับที่7ของลีกนะครับ 52,305 คนเขาไม่พอครับเขาไปซื้อที่หลังสนามคืนเพราะว่าที่ดินตรงเนี้ยไมค์แอชลีย์เคยขายไปทอดตลาดนะครับไปซื้อคืนกลับมาและเดี๋ยวจะสร้างสแตนใหม่นะครับให้จุคนได้มากขึ้นเพราะว่าเป็นทีมของคนเมืองอย่างแท้จริงครับสาริกาตรงอยากไปอยากจะไปดูบอลที่นิวคาสเซิลสักครั้งหนึ่งยังไม่เคยทำเลยนะครับอยากไปดูเกมเยือนนะฮะอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงหน้า
เดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับโอ้โหซาพิเซอร์เล่นตัวจริงเกมแรกเป็นยังไงกานาโชออกสตาร์ทจะเวิร์กเหมือนเวลาลงเป็นตัวสำรองไหมวาลเวกฮอร์โดนเปลี่ยนตัวออกอีกแล้วแล้วเป็นนัดที่2ที่ออกอาการหงุดหงิดนะครับราฟาเอลวาราล่ะทำไมอยู่ดีเขาถึงทำเข้าประตูเองดาโล่ลงมาแทนวาบิซาก้าทุกอย่างมันแน่นอนในคลิปค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับก่อนหน้าผมเคยเอากระเป๋าใบนี้ครับมาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของไปใช่ไหมครับก็คือกระเป๋าเป้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากเมกาสโตร์ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้2คำก็คือแบ็คแพคอันนี้อเมริกาชอบใช้แล้วก็ภาษาอังกฤษที่เป็นฝั่งบริติชใช้คำว่ารักแซกมันก็คือความหมายเดียวกันว่ากระเป๋าเป้นั่นเองนะครับจุดเด่นของกระเป๋าใบนี้นอกเหนือจากความสวยแล้วก็โลโก้ของปีศาจแดงที่เรารักแล้วเนี่ยมันคือความใหญ่นั่นเองครับที่เคยนำเสนอไปก็คือมันสามารถที่จะใส่ของได้จุมากๆเหมาะสำหรับคนที่กระเป๋าเป้ใบเดียวแล้วก็ไปทำงานอาจจะโดยสารรถไฟฟ้า BTS เดินลงไปต่อใต้ดิน MRT หรือว่าจะปั่นจักรยานไปออฟฟิศก็ได้คุณจะสามารถใส่ทุกอย่างเข้าไปได้หมดคุณลองดูจากอินเสิร์ตครับว่ามันใส่ได้ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะโน้ตบุ๊กคนต่างประเทศเขาเรียกว่าแล็ปท็อปแล็ปท็อปก็คือที่วางตักใช่ไหมมันก็ใส่เอาไปได้เว้ยและข้างหน้าคุณเปิดซิปปกติซิปหน้าของกระเป๋าเป้เนี่ยเต็มที่ก็คงใส่ได้แค่กระเป๋าตังค์แล้วก็เศษตังค์นิดหน่อยใช่ไหมครับอันนี้ยังสามารถใส่ iPad หรือใส่แท็บเล็ตเข้าไปได้อีกเพราะฉะนั้นมันจุมากมันอ้วนมากมันเหมาะกับคนที่ของเยอะๆแล้วก็สามารถที่จะเดินไปเข้าป่าไปต่างจังหวัดเวลาไปแคมปิ้งถ้าในเมืองก็คือคุณสามารถไปงานต่อได้เลยเช่นสมมติว่าคุณจบวันนี้คุณสะพายกระเป๋าเป้มีอุปกรณ์การทำงานครบนะครับตอนเย็นคุณวางแผนว่าคุณจะไปฟิตเนสต่อโอ้คุณใส่เสื้อบอลใส่เสื้อวิ่งใส่อุปกรณ์ถุงเท้ารองเท้าอะไรได้ครบทั่วเลยเพราะฉะนั้นกระเป๋าเนี้ยของฝรั่งเนี่ยมันคุ้มค่ามากในการที่จะซื้อนะครับอย่างกระเป๋าใบนี้นะครับปกติแล้วถ้าหากคุณจะไปซื้อตามช็อปห้างสรรพสินค้า Adidas Nike Under Armour แบบเนี้ยคุณโดนใบละ 2,500 แน่นอนแต่อันเนี้ยเราได้มาค่อนข้างถูกนะครับแล้ววัสดุมันดีมากนะลองดูจากตรงสีแดงตรงเนี้ยฮะอันนี้มันเป็นตัวเฟล็กนูนขึ้นมาด้วยนะครับดูความสวยของมันนะครับแล้วดูนะฮะมันเป็นวัสดุที่ทำมาจากรีไซเคิล 100% นะครับมันเป็นโพลีเอสเตอร์ซึ่งก็รักโลกอีกดังหากนะครับใครอยากได้นะครับจากที่คุณเคยซื้อกระเป๋าใบใหญ่ๆแบบเนี้ยที่ราคา 2,500 ครับวันนี้ครับไม่กล้าโซออกมาปล่อยเพียงแค่ราคาเดิมครับจริงๆมันขึ้นมาประมาณปอน2ปอนแต่ว่าผมคิดราคาเดิมจากที่เคยขายไปก็คือ1,880บาทนะครับตอนนี้เหลือทั้งหมด10ใบนะครับก็คือสั่งมาให้เพิ่มประมาณ12มีคนเก่าๆจองก็คือโอนไปหมดแล้วนะครับหลังบ้านเรายังสามารถตามได้นะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยผมเคยจองเสื้อดำมาไว้เสื้อดำยังไม่มาเลยเนาะรอแป๊บนึงนะไอ้1994เนี่ยก็คือยังมีข้อมูลอยู่นะครับอย่างคนจองกระเป๋าเนี่ยน้องก็ทักไปแล้วว่ากระเป๋ามาแล้วนะคะเราไม่ทิ้งนะครับใครที่อาจจะโอนตังมาก่อนหรือยังไม่โอนก็ไม่เป็นไรเราก็ทักไปถ้าอยากได้ก็ลองคุยในไลน์นี้ได้เลยส่วนอันที่ของใหม่ก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีก็ได้หรือคนที่อยากซื้อเพิ่มวันวาเลนไทน์อะไรแบบนี้ซื้อวันนี้น่ารักมากพูดได้ไหมมีผู้หญิงคนนึงครับทักเข้ามาหาน้องผมน้องผมแคปข้อความไม่อ่านน่ารักมากเธอบอกว่าเธอจะเซอร์ไพรส์แฟนหรือสามีผมไม่มั่นใจจะเซอร์ไพรส์แฟนแล้วกันเอาแบบนี้ไว้ก่อนว่าจะขอซื้อกระเป๋าทันวาเลนไทน์ไหมคะผมบอกน่าจะทันนะบอกน้องไปให้รีบส่งให้นะครับก็2วันถึงแน่นอนนะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้นะครับ1,880บาทก็ไลน์เข้ามาได้เลยหรือว่าวันนี้นะพอดีมันมีเสื้อตัวนี้ในคลังก็คือเสื้อทีเชิร์ตของแมนยูโอทราฟอร์ดนะครับยังมีไซส์ M เหลืออยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับตัวนี้690บาทก็เก็บตกไปละกันมีอยู่ท่านนึงอ่ะเคยโอนตังมานานแล้วแล้วน้องบอกหาไลน์ไม่เจอถ้าคุณยังมีหลักฐานการโอนตังค์สำหรับเสื้อตัวนี้นะรีบทักไลน์หาน้องผมได้เลยที่บ็อบปิรพลตรงนี้สแกนเคียวโค้ดได้เลยนะครับกระเป๋านี่นะอ่ะ1880แล้วก็เสื้ออันนี้เก็บตกไซส์ M เหลือ6ตัวตัวละ690บาทครับผมไปเริ่มต้นตอบคำถามสุดเบสิกก่อนนะครับก็คือคนส่งเข้ามาถามเยอะมากวันนี้ในรายการทีวีว่าเสมอได้ยังไงเมื่อคืนไม่ได้ดูตีสามนะครับหลายคนอาจจะตอบไปคนละทิศทางนะครับเท่าที่ผมจับได้ส่วนใหญ่นะครับโทษทีนะครับก็จะแบบเฟซมันกากแมนยูมันห่วยนะเสมอทีมไม่มีโค้ชไร้หางเสืออะไรประมาณนี้แต่ถ้าในมุมมองผมนะครับเมื่อคืนเสมอได้ยังไงในมุมมองผมก็คือ
ไปต่อให้เขาเราเล่นดีๆเนี่ยถล่มอยู่แล้วอันนี้จากใจเลยนะคุยกันแบบเหมือนเพื่อนนะไม่ได้ทำรายการทีวีก็ดีตรงเนี้ยนะครับพูดตรงๆไม่ได้คือไปต่อให้เขา2ลูกคุณรู้ป่ะ56วินาทีเนี่ยเราตามหลังแล้ว 0-1 ตอนแรกผมก็คิดว่าเออลิสมันคงบังเอิญจังหวะทิศทางต่อไปพอดีแมนยูอาจจะเผลอแล้วก็จบสกอร์คมคือฟุตบอลเป็นแบบเนี้ยถ้าขึ้นไปแล้วคุณยิงเข้าอ่ะมันก็ได้เปรียบมันก็ลงมารับได้แต่พอครึ่งเวลาหลังเริ่มต้นเฮ้ยมันไม่ใช่บังเอิญแล้วเว้ยมันตั้งใจครับลิสอาจจะไปศึกษาแมนยูมาว่าวิธีการเล่นของทีมเล็กเวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยมันมีไม่กี่ข้อหรอกครับถ้าหากว่าจะวางเป้าจริงๆนะครับก็คือลูกเซตพีต้องทำให้ดีมีโอกาสได้ยิงฟรีคิกเตะมุมแล้วก็แอบโชว์โอกาสเล่นเร็วทุ่มเร็วเคลียร์ปุ๊บใส่เลยอย่างเมื่อวานผมไปนั่งดู BG เจอกับรัมพูลวอริเออร์ช้างเอฟเอครับผมก็เห็นพอเคลียร์บอลปุ๊บผมไปดูสนามมันจะเห็นชัดเคลียร์บอลปุ๊บรัมพูลอัด BG เลยครับปุ้งคล้ายกับลีสเมื่อคืนนี้เลยเคลียร์ปุ๊บตุ้มเอ้า 1-0 แล้วไม่เพียงเท่านั้นไอ้ครึ่งเวลาหลังเนี่ยใส่เราประมาณ 4-5 ช็อตก่อนจะได้ลุย2นะไม่ใช่แค่มาถึงปึ้งแล้วไม่เข้าประตูปุ๊บแมนยูสวนกลับไม่ใช่นะครับอัด1อัด2ติดเซฟอัด3เปิดติดบล็อกอัด4เตะมุมคือมันเอาจนได้แล้วจังหวะหักกลับมาวาลาแมนสกิดมากลายเป็นโอนโกเพราะฉะนั้นคำตอบผมง่ายๆเลยก็คือไปต่อให้เขาถ้าสมาธิดีกว่านี้อันนี้มันก็ต้องเป็นมันเป็นธรรมชาติดีกว่าครับอย่าไปว่าสับเพร่าเลยครับคือพอเวลาบอลมันชนะติดกันนะความมั่นใจมันสูงส่งซึ่งพอเวลาเราเชื่อมั่นนะครับข้อเสียในขณะเดียวกันก็คือเราก็จะระวังตัวน้อยลงซึ่งมันก็โดนโจมตีตรงนี้มันอาจจะเป็นวันซวยๆเอาตรงนะครับคือไม่ยิงเข้าตลอดเลยนะครับซึ่งเราโดน 2-0 ถ้ามองในแง่ดีก็คือไปลุ้นการก่อนๆเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยเพราะไอตอน2เม็ดความเครียดเริ่มปกคลุมโอทราฟอร์ดไอตอนลูกนึงเนี่ยผมว่านักเตะแมนยูมั่นใจขนาดเทนฮากเองยังมองแบบเฉยๆเลยเพราะว่าเวลาเหลือเยอะกำลังเล่นได้ดีตัวเฉพาะการเล่นในบ้านแต่พอ 0-2 แล้วทุกคนก็เริ่มแบบอ้าวตายฮะมันจะกลับเดิมๆมันจะกลับมาหรือเปล่าแบบหลอกหลอนนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ตีเสมอ2-2นะครับทีนี้ครับลีสเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยครับคือด้วยความที่เขาเปลี่ยนโค้ชเขาก็เล่นบอลเหมือนกับเวลาเราคุณเคยเตะบอลแล้วคุณเจอบอลนักเรียนนะบอลมัธยมอะทักษะสกิล ability อะไรทุกอย่างมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันใช้ความฟิตความวิ่งไล่ลีสเมื่อคืนนี้ก็คือโอ้โหกองกลางมันฟิตทุกตัวกองกลางไทเลอร์ดัมส์กับไอ้วินสตันแมคเคนนี่อดีตบูนเดสลีกาไอ้นี่วิ่งอย่างโยโซคิมิชเข้าถึงตัดเกมเล่นบอลเร็วนะครับแล้วก็มันดันเวิร์กนี่เรายังโชคดีนะครับว่าเราได้ประตูตีไข่แตกจากมาคาร์แลนฟอร์ดที่ขึ้นมงอย่างสวยซึ่งก็มีอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนถามเข้ามาว่าทำไมตอนเวคอร์สอยู่มันไม่โยนเหมือนตอนโยนให้แรดฟอร์ด ผมว่าแมนยูเมื่อคืนเนี้ยเทนฮากก็มีช่องโหว่ในการวางแท็กติกพอสมควรนะครับคือเมื่อคืนเล่น 4-2-3-1 เหมือนเดิมครับแต่ว่าอันนี้ในมุมมองผมนะผมพูดในโอเพเรียนผมก็คือผมมองว่า2อย่างที่เมื่อวานเราพูดถึงได้ในแง่ต้องปรับปรุงนะข้อที่1ก็คือเขาจัดซาวิเซอร์กับเฟรดลงไปคู่กันผมไม่แน่ใจว่าเขาคือซาวิเซอร์ไม่ใช่นักเตะบาเยิร์นมาตั้งแต่ต้นนะครับเทนฮากคุมบาเยิร์นบีตอนยุคเป๊ปคุมชุดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้จักซาวิเซอร์ขนาดนั้นผมเชื่อว่ารังนิกรู้จักซาวิเซอร์ดีกว่าเทนฮากแน่นอนนะครับคือมาเซลซาวิเซอร์ครับเขาจะเป็นลูกครึ่งคือเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับความหมายคือถ้าเป็นตำแหน่งก็ตำแหน่งอารมณ์ประมาณเทียโก้ฮาตาร่าของลิเวอร์พูลตำแหน่งอีเล็กเซนพอได้เล่นเกมรุกเกมรับนิดหน่อยเขาจริงๆมีคนบอกว่าเขาเล่นเกมรับดีกว่าเอเซนเขาโดนแปลงครับด้วยความที่อยู่บาเยิร์นน่ะมันต้องช่วยกันหมดเพราะฉะนั้นไอ้การช่วยไล่บอลเนี่ยมันมาได้ดีตอนอยู่เสือใต้แต่คุณไปดูได้เลยตอนอยู่ไลฟ์สิกเนี่ยซาบิเซอร์เล่นตัวบอลครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยโอ้โหไปให้เฟลตเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนเดิมถามว่า2คนเนี้ยมองกันง่ายๆใครเล่นเกมรับดีกว่ามันคือเฟลตซึ่งมันไม่มีคาเซเมโร่ก็เลยให้2คนลงพร้อมกันเฟลตดันขึ้นบนแล้วซาบิเซอร์มันเล่นตัวล่างเล่นไม่ได้เลยและอย่าลืมนะครับถ้าคุณเป็นคนเตะบอลสนามใหญ่11คนนะครับแล้วคุณจะเล่นมิดฟิลด์คู่กันแล้ววันนั้นอ่ะสมมุติว่าเพื่อนเรานำอยู่ทีมตรงข้ามแล้วเราเล่นกับคนแปลกหน้าครับบอลถ้าหากันไม่เจอสมมุติว่าหันมาเราไม่เห็นเพื่อนนะครับผมบอกเลยครับสนามใหญ่แบบนี้มันหากันเจอยากมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่านัดนี้ไม่ควรด่าทั้งซาบิเซอร์และไม่ควรด่าทั้งเฟลตเพราะมิดฟิลด์คู่ใหม่ทั้งคู่
บอกได้เลยว่าถ้ามาจับคู่กับเพื่อนใหม่ต่อให้เป็นอีเล็กเซนคู่ซาบิเซอร์เมื่อคืนก็ไม่รอดมีคนเดียวที่ทำและเอาตัวรอดได้คือคาเซเมโร่แต่เขาไม่อยู่ไงเพราะฉะนั้นเฟสเมื่อคืนมันก็หนักมันก็หามาหาบูโน่ไม่เจอแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มมันก็คือวิ่งตำแหน่งมั่วด้วยมันไม่มีหางเสือมันอาจจะลนเพราะว่าทีมตามหลังอยู่มันก็คือมันฮีทแมปของเฟสมันมั่วไว้เมื่อคืนอ่ะมันแบบอย่างเงี้ยมันมั่วไปเรื่อยมันไม่ค่อยได้ประโยชน์ในการที่มึงออกแรงอ่ะเอาตรงๆแล้วออกบอลพอเวลาวิ่งเยอะๆมันเริ่มล้านาที60โหเริ่มสถิติในการจ่ายบอลเสียเยอะนะครับคือการจ่ายบอลแม่งแค่ 60% นี่เป็นมิดฟิลด์ไม่ได้นะครับก็ต้องพูดตามตรงส่วนเทปิเซอร์ผมว่าเมื่อคืนเค้าก็โชว์อะไรหลายอย่างนะเพราะเค้ามีทีเด็ดในการยิงไกลซึ่งก็มีโอกาสยิงไกลไป 2-3 ครั้งนะครับเท้าซ้ายก็เกือบเข้าไปรอบนึงเพราะฉะนั้นมันด่าด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้นะครับในขณะที่ข้างหน้าผมมองว่าเวกฮอสเนี่ยเขาหงุดหงิดในการโดนเปลี่ยนตัวออก2ครั้งหงุดหงิดโดยเราจับนะครับเราอาจจะจับไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้แบบโอ้โหสายหัวแต่หน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาไม่ได้แค่ผิดหวังในการโดนถอดออกนะครับแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือแบบกูไม่ได้บอลเลยแล้วกูจะเล่นได้ยังไงวะแล้วจะพิสูจน์ตัวเองได้ไงในเมื่อคือบอลไม่มาหาเลยนะครับคือการนาโชมีลูกหนึ่งหลุดไปโคออกมาแล้วเวคอร์มันก็ยืนอยู่โล่งๆอ่ะแต่พวกไอ้ปีกพวกนี้มันก้มหน้าแล้วมันก็ยิงแรดฟอร์ดได้บอลก็ซัดอัดเต็มข้อไปโดนหน้าไอ้กองหลังลีสคนหนึ่งไอ้ปัสเกลไอ้ไข่นะโดนเต็มหน้าเด็ดสตราวก์ออกไปเลยอ่ะคือแรดฟอร์ดก็ไม่มองเวคฮอสเวคฮอสก็เลยแบบไม่ค่อยได้บอลนะครับผมแนะนำแบบนี้ว่านัดต่อๆไปอ่ะอาจจะต้องให้เขาเป็นสำรองและให้เขาลงมาประมาณสัก25นาทีสุดท้ายน่าจะได้ความมั่นใจเขาได้มากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้เราก็เข้าใจว่ามาซิยาวมันก็ไม่อยู่ไงตัวเลือกมันก็น้อยนะครับและไอ้ตรงที่ผมหงุดหงิดก็คือแมนยูอ่ะทางขวามันไม่มีใครเล่นเว้ยเมื่อคืนก็คือต้องใช้แรดฟอร์ดไปเล่นเพราะว่าน้องอย่างการ์นาโชมันปรับตัวไม่เก่งเท่าแรดซึ่งแรดอ่ะตอนนี้มันดีทางซ้ายมันดีแบบมันแดกประตูไว้20ลูกแล้วก็คือมันก็ยิงลูกนึงแต่พอมันต้องมาเล่นทางขวาความน่ากลัวมันก็ลดลงไงและสุดท้ายก็คือต้องถอดทั้งการาโชออกแล้วไว้คอร์สออกแล้วเอาไปเอส3ไปเล่นทางขวาเว้ยซึ่งเด็กมันก็เล่นใช้ได้นะถือว่าโอเคเลยแต่แบบทำไมซานโชไม่ยอมเล่นทางขวาวะโอเคซานโชยิงประตูได้นะครับซึ่งเทนหางก็ชมบอกว่าคุณเห็นตอน 2-2 ว่าเอลิเทนหางอ่ะเขาเผลอด้วยนะครับเขายิ้มแบบเขายิ้มนานมากไม่ได้ดีใจนะครับแล้วพอเขาตื่นจากภวังค์ได้คือเขายิ้มด้วยความที่แบบเหมือนเขาชุบเลี้ยงเด็กคนนี้มาเด็กมันกำลังเสียขวัญ นะครับถ้าตามข่าวเป็นจริงก็คือเขาเสียญาติสนิทไปที่ต้องสนิทตั้งแต่เด็กเด็กมันหลอนซึมเศร้าปิดโซเชียลมีเดียไม่อยากเล่นฟุตบอลเขาค่อยๆปลอบจนเด็กมันกลับมายิงประตูได้นะครับเขาก็ยิ้มแบบเหมือนหายเหนื่อยยิ้มแบบเหมือนพ่อเห็นลูกยิงประตูแล้วพอเขาคิดได้อกชิบหาย2เท่าเลยว่ะ come on คือจะเอาลูกที่3แหละนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักดีนะความผูกพันระหว่างผู้จัดการทีมกับตัวนักฟุตบอลนะครับอ่ะซานโชก็กลับมาสู่แผนคนที่ผมจะด่าและที่ทำให้ผมหงุดหงิดมากๆเลยฮะก็คือลิซันโดมาร์ติเนซครับเมื่อคืนถามว่าเขาเล่นดีไหมเขาเล่นดีมากนะครับมีจังหวะเกือบเสียจุดโทษแต่ไม่เป็นไรฮะแต่คุณต้องได้เห็นจังหวะที่เขาโดนแบมฟอร์ดเจาะยางคือแบมฟอร์ดกองหน้าลีสแท็กเกิลเขาจากข้างหลังซึ่งไม่ฟาวนะครับมันเป็นการแฟร์ชาร์จได้กันทั้งคู่เข้าถึงบอลได้กันทั้งคู่ลิซาโดมันคงหงุดหงิดว่ามันโดนเข้าแล้วมันอาจจะเป็นจังหวะเจาะยางคงเจ็บนิดนึงนะครับก็ตัวลอยไปแต่สิ่งที่ต้องระวังสุดๆเลยคือไอ้นิสัยที่โทษทีนะครับนักเตะละตินอเมริกาชอบเป็นก็คือแบบชอบแถมอ่ะคือเวลาลงมาปุ๊บมึงจะต้องเอาแขนไปกระแทกเขาแบบขอแบบแถมนิดนึงเนี้ยซึ่งลิซาโดมันแถมแรงกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ศอกอะไรเลยมันเอาเท้าคุณผู้ชมมันเอาเท้าสตั๊ดเลยแกล้งทำเป็นแบบเท้าตกแรงน้มถ่วงตกไปให้เท้าโดนหน้าแบมฟอร์ดไม่เพียงเท่านั้นก็ตกมาอีกรอบหนึ่งก็โดนหน้าแบมฟอร์ดคือแบบปะทะสองรอบอ่ะซึ่งจังหวะเนี้ยถามแบบเพื่อนกันเลยคือมึงทำเพื่ออยากโดนไล่ออกอีกคนนึงเหรอนี่จะโดนไล่ออกเนี่ยนะไม่ทันรอบชิงนะคือจังหวะมันไม่มีอะไรให้คุณต้องไปแถมอ่ะแบมฟอร์ดมันไม่ได้โกนประสาทหรือว่ายั่วอะไรมึงเลยเล่นทำไมผมนั่งดูแล้วผมโคตรฉุนผมเอ้าจะโดนไปแดงคนเหรอวะโชคดีจริงๆที่ VAR ไม่ดูนะครับแล้วดูคุณดูการคาดหวงแดดดี้เมลเขาบอกเลยว่าเขารู้ลิซันโดเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่มันตั้งใจแถมซึ่งจังหวะแบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนจากฮีโร่เป็นคนโง่เขลาจริงๆเมื่อคุณโดนไล่ออกนัดที่แล้วเขาเห็นอยู่คาเซเมโร่มันเพิ่งโดนไล่ออกมันจะทำตัวเฮงให้เดือดร้อนทำไมผมโคตรหงุดหงิดเลยซึ่งจากฉายาอย่าลืมว่าฉายาไอ้บูชเชอร์คนหั่นเนื้อคน
แร่เนื้อเนี่ยมันเป็นฉายาที่โพสิทีฟนะฉายาที่ดีคือหมายความว่าคุณจัดการกับกองหน้าได้อยู่หมัดอย่าไปเข้าใจผิดว่าหมายถึงมึงเล่นแรงแล้วมันเวิร์คมันไม่ใช่นะครับเล่นแรงได้เล่นแรงด้วยความฉลาดเข้าบอลหนักคุณตัวเล็กเข้าบอลหนักได้เลยแต่ไม่ใช่แถมเขาแบบนี้โอ้โหโชคดีจริงนี่ทีมอื่นเขาด่าเละเลยนะว่า VR ทำไมไม่ดูจังหวะนี้ถามว่าจงใจไหมจงใจแน่นอนแล้วเราเองเป็นแฟนบอลเราก็ต้องอย่าเข้าข้างคนที่เรารักจนเกินไปนะครับผมมีนักฟุตบอลที่ผมชอบมากมายถ้ามันไม่เวิร์กผมก็ต้องด่าเช่นแม็กควายก่อนหน้านี้ผมเคยเป็น1ใน5ที่ผมชอบเลยผมชอบเขาตั้งแต่เลสเตอร์มาวันนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าวารานกับลิซันดูที่กว่าแม็กควายและแม็กควายควรโดนขายแม็กควายไม่ควรเป็นกัปตันทีมต่อเพราะบรูโน่เป็นกัปตันทีมไม่เวิร์กเช่นเดียวกันครับเรารักลิซันโดยังไงครับเรื่องแบบนี้เราไม่ควรที่จะสนับสนุนเขาเพราะฉะนั้นโดนไล่ออกอีกงานเข้าอีกแพ้ขาดโอทัฟฟอร์ดไปแล้วนะครับทีนี้มาดูไอ้นี่กันบ้างครับคะแนนความสามารถนะครับเมื่อคืนแดนนี่มิลให้วาราน 5.5 เลยนะครับแม้ว่าถ้าผมว่าทำเข้าตัวเองแค่นั้นนอกนั้นก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเฟลตได้6แต่คุณดูไหมฮะซาบิเซอร์ได้7นะครับเขาบอกว่าซาบิเซอร์มีโอกาสยิง 2-3 ครั้งซึ่งถือว่าสตาร์ทได้ดีนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแม้ว่าคนจะด่าเวคคอร์ดอันนี้ชัดเจนได้5ครับซานโชได้8นะครับก็ถือว่าเวคคอร์ดโดนวิจารณ์อีก1นัดนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่เป็นไวรัลของลีดยูไนเต็ดกันบ้างครับมันมีคำที่เขียนเอาไว้ปลุกใจนักเตะแล้วก็อยู่ในมือโค้ชนักข่าวกล้องไปจับมาได้นะครับคำ4คำนี้ผมแนะนำเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับคำแรกเขาเขียนว่าอ่านยากหน่อยครับแต่ผมก็ไปดูเข้ามาอีกทีเขาเขียนว่า transition ตรงนี้ในภาษาฟุตบอลก็คือโยก transition แปลจริงๆแปลว่าเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าภาษาฟุตบอลก็คือเปลี่ยนทิศทางบอลน่ะซ้ายไม่ได้ไปขวาขวาไม่ได้ไปซ้ายไม่ได้ไปข้างหน้าคือเปลี่ยนทิศทางบอลแล้วก็วิ่งโลเข้าหากันอันนี้ภาษาฟุตบอลนะฮะคำที่2คือ close middle ผมเดานะครับว่าให้อย่าลืม man to man marking stick together ก็คือการอยู่เป็นกลุ่มใน midfield ในตำแหน่งกองกลางพื้นที่สำคัญที่สุดอยู่ด้วยกันถ้าหากรวมก็จะโดนโจมตีง่ายคำที่3อันนี้ง่ายๆครับ believe ก็คือมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อซึ่งกันและกันแล้วคำที่4คือ be calm ก็คือใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นนี่สนามใหญ่เจอทีมใหญ่มีสติเอาไว้แล้วก็เล่นในแบบที่ซ้อมนะครับนี่ก็คือ4คำที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับลีดยูไนเต็ดนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะยังมีอีกจริงๆอีกหลายดาโลยังไม่ได้พูดถึงนะผมชอบมาบิซาก้ามากกว่าในส่วนตัวนะช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยกระเป๋าใบนี้ซึ่งเคยปล่อยไปแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้สั่งเพิ่มให้อีก10ใบจากเมกาสโตร์โอทราฟอร์ดนะครับมันเป็นของที่ซื้อแล้วโคตรคุ้มฮะสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าเป้แมนเชสเตอร์แต่จากเมกาสโตร์ประเทศอังกฤษและที่สำคัญครับพอเป็นกระเป๋าฝรั่งครับมันมีความจุมันมีความใหญ่นะครับอย่างที่ insert เราเคยถ่ายไปครับก็คือมันสามารถที่จะใส่โน้ตบุ๊กเข้าไปทั้งอันได้ไม่เพียงเท่านั้นกระเป๋าหน้าครับคุณยังใส่ iPad หรือแท็บเล็ตเข้าไปทั้งอันได้อีกหมายความว่าคุณจะใช้กระเป๋าใบเดียวนะครับไปงาน 2-3 งานได้เลยเช่นตอนเช้าคุณอาจจะไปขึ้นรถไฟฟ้าไปสถานีรถไฟใต้ดินเพื่อเอาโน้ตบุ๊กใส่เสื้อผ้าไปทำงานหลังจากนั้นตอนเย็นคุณจะไปฟิตเนสต่อหรือว่าคุณจะแต่งตัวออกไปปั่นจักรยานกระเป๋าใบนี้ใบเดียวอยู่เลยครับความจุความใหญ่ของมันและความสวยยอดเยี่ยมมากๆและถ้าหากคุณเดินห้างเลยแบบคุณน่าจะพอทราบว่าถ้ากระเป๋าใบขนาดนี้นะครับซึ่งวัสดุมันดีมากโพลีเอสเตอร์แบบเนี้ยมันจะต้องใบละ 2,500 ใช่ไหมครับ Nike Adidas Under Armour อะไรพวกเนี้ยปูม่าเนี่ยแต่ใบนี้ราคาไม่แพงแล้วมาจากอังกฤษอันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วชิปปิ้งแล้ว 1,880 บาทมี10ใบรายหาน้องผมได้เลยลองดูความใหญ่ของมันนะครับดูจากหน้าผมดิความใหญ่โอ้โหแล้วดูความสวยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสีแดงตาโลโก้กระเป๋าเป็นสีดำนะครับ1880มี10ใบเท่านั้นแล้วก็แถมอันนี้นิดนึงครับพอดีเสื้อตัวนี้ชื่อเคยปล่อยไปใช่ป่ะทีเชิร์ตแมนยูโอทราฟอร์ดตัวเนี้ยฮะจากเซ็นทรัลที่ผลิตในเมืองไทยนะครับมันยังเหลือไซส์ M อยู่6ตัวนะครับตัวละ690บาทไซส์ M นะใครยังไม่มีก็ไลน์หาผมได้เลยหรือว่าจะซื้อไปเซอร์ไพรส์แฟนในช่วงวันวาเลนไทน์เชิญประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันบ๊ายบายเซ็งนะแต่ก็โอเคเข้าใจลุ้นกันต่อไป4ถ้วย